ขยับไปดูสีสันก่อนการประชุมครม.กันหน่อยค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารจะมีการประชุมครม.กันนะคะซึ่งปกติเราจะเห็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศเป็นคนขึงขังจริงจังแต่ปรากฏวันนี้ลงมือทำลาบเป็ดด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางรัฐมนตรีได้ชิมกันด้วยนะคะรวมถึงผู้ประกอบการค่ะตั้งชื่อด้วยว่าเป็นลาบเป็ด 4.0 ค่ะไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กับโรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการจำนวน10เครื่อง10แห่งค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณชยาวุฒิจันทร์ก็เป็นตัวแทนในการนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์การจัดงานอีสานเอ็กซ์โป2017หรือว่ามหกรรมสินค้าดีวิถีอีสานเชื่อมธุรกิจไทยสู่สากลซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมที่อาคาร Challenger 2 Impactเมืองทองธานีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะคะนายกถึงขั้นสาธิตวิธีการทำลาบเป็ดค่ะพร้อมชิมแล้วก็เชิญชวนให้รัฐมนตรีและผู้ประกอบการร่วมกันชิมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นฝีมือลาบเป็ดของนายกที่ปกตินี่ไม่ค่อยทำให้ใครทานง่ายๆนะคะเรียกลาบเป็ดที่ทำเองกับมือว่านี่เป็นลาบเป็ด 4.0 ค่ะจากนั้นนายกก็ขอบคุณทุกท่านและขอให้ตั้งใจทำต่อไปเพื่อประชาชนของเราก่อนจะเดินเข้าไปห้องประชุมครม.นะคะไม่แน่ใจว่ารสชาติของลาบเป็ด 4.0 ฝีมือนายกนี่อร่อยสักแค่ไหนค่ะแต่ลงมือทำเองเลยนะต้องไปถามกับทางรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วล่ะค่ะ